ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาศิ Family นะครับผมวันนี้อาศิอยู่ที่สวนปาล์มฟาร์มนกวันนี้อาศิมางานพึกผักและมหกรรมสักปีดแห่งชาติครั้งที่9งานนี้เนี่ยก็จะมีพึกผักที่ทางสวนปาล์มฟาร์มนกเนี่ยเขาปลูกเองเลยนะครับผมนี่เลยก็จะมีมะนาวด้วยข้างบนเนี่ยก็จะมีเขาเขียนว่าสวนครัวและจำหน่ายผักสดเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าพืชผักส่วนนี้เนี่ยเขามีต้นอะไรบ้างนะครับนี่โอ้ยตรงนี้เขาเรียกว่ามะยมแดงเศรษฐีนะเพื่อนๆโอ้โหมะยมแดงเศรษฐีแล้วก็มีต้นองุ่นด้วยโอ้มีบวบด้วยนะครับผมตรงนี้เขาเรียกว่าบวบน่าจะเป็นบวบงูนะผักกาดตรงนี้นี่เขาขายนะครับขายกระถางละ10บาทกระถางละ10บาทนี่ก็จะเป็นกรีนโอ๊กนะครับผมก็ถังละ10บาทเองโอ้โหนี่ถังนึงนี่มีตั้งหลายต้นนะไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมพืชผักของสวนปังฟาร์มนกเนี่ยมีหลากหลายชนิดมากเลยนะเพื่อนๆก็ใครที่มาเที่ยวเนี่ยก็สามารถที่จะหาซื้อกลับบ้านได้นะครับผมไม่ได้มีแค่ผักนะเพื่อนเห็นห้องประชุมแห่งนี้ไหมเพื่อนเห็นห้องประชุมนี้ไหมก็เดี๋ยวอสิเนี่ยได้รับเชิญไปแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับนกแก้วขาถางนะอสิได้ทำนกแก้วขาถางอสิได้ทำคลิปนกแก้วขาถางไปหลายคลิปเลยเนาะก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์นี้เนี่ยไปแชร์ให้กับเพื่อนๆที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นห้องประชุมนะครับผมก็เดี๋ยวอสิก็จะขึ้นเวทีไปบรรยายเกี่ยวกับนกแก้วขาถางนะครับผมวิธีรักษาวิธีป้องกันแล้วก็วิธีที่จะทำให้นกแก้วขาไม่ถางนะ wow. ขึ้นไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมขึ้นเวทีแล้วนะครับเพื่อนทุกคนสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เสียสละเวลามาในงานของพวกเรายูทูบเบอร์ทั้ง4 5 ท่านนะครับผมก็วันนี้อาศิก็ดีใจมากเลยครับผมตื่นเต้นยังไม่หายเลยครับเนี่ยตื่นตั้งแต่ตีสามมาตื่นเต้นจนถึงตอนนี้ด้วยยังตื่นเต้นอยู่เลยครับก็วันนี้อาศิก็จะมาก็ถือว่าเป็นการพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับนกแก้วที่ขาถางแล้วกันนะครับก็ขอดูสคริปต์ก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่ใช่เป็นมือโปรซะเท่าไหร่นะนกแก้วขาถางนะครับก็สาเหตุของมันเนี่ยก็มีหลายประการหลายอย่างมากนะครับก็สาเหตุแรกเนี่ยผมจะขอแบ่งเป็น3 สาเหตุหลักๆนะครับที่ทำให้นกแก้วของเราเนี่ยขาถางแล้วก็ไม่สมบูรณ์นะครับผมก็คือสาเหตุที่หนึ่งเนี่ยนกแก้วขาถางเนี่ยมันก็อาจจะเกิดมาจากเรามารู้จักวิธีป้องกันกันเลยนะก็วิธีป้องกันผมจะขอพักเป็น3หัวข้อในวันนี้ครับผมสุดท้ายนี้เนี่ยอาศิก็จะมีแค่คำถามเล็กๆน้อยๆที่จะมาถามเพื่อนๆนะครับผมก็ใครอยากตอบคำถามอาศิขอเป็นช่วยยกมือขึ้นให้หน่อยนะครับผมอาศิรู้วันนี้ด้วยนะคำถามข้อแรกก็คือนกแก้วที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อว่านกแก้วอะไรครับใครตอบได้ยกมือเลยครับเดี๋ยวได้ไหมครับโอ้โหนกแก้วที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกคือนกแก้วอะไรครับฟองพัดนกแก้วฟองพัดเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหนี่เลยรางวัลก็จะเป็นหน้ากากอะไรนะครับของเฉลี่ยนะครับผมขอมอบให้กับน้องคนนี้นะครับผมขอบคุณน้องมากนะครับโอ้โหคำถามข้อแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับคำถามข้อสุดท้ายนะครับผมห้องประชุมนี้ผันหมดใครหน้าตาดีที่สุดใครคนไหนเอา
ันดานนะในห้องประชุมเนี้ยใครหน้าตาดีที่สุดพี่อาสี่ครับพี่อาสี่ครับพี่อาสี่ครับว่าน้องเขาอยู่นี่คืออะไรนะครับผมโอเคนะครับผมแหมเพื่อนเก่งกันทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนมากเลยนะครับที่เสียสละเวลามาฟังอาสี่ได้แชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับผมความรู้สึกหลังพูดเสร็จเป็นไงบ้างแต่รูปต้อนแล้วก็เป็นคนตอนแรกคือเหมือนกับเอาแต่เด็กโล่งใช่ไหมครับไปแล้วใช่หัวหน้าประตูสั่นคือจริงๆแล้วอ่ะการยกภูเขาออกจากอกแล้วสบายมากเลยแต่ว่ามันไม่แน่ใจว่าเราสามารถฝึกให้เขากลับมาได้ก็ขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยค่ะวันนี้อาสีก็ถือว่าดูแล FC อย่างทั่วถึงเลยนะครับผมนี่เรามาเจอกับน้องคนนี้เลยนะครับผมน้องชื่ออะไรครับชื่อเอกโอ้โหน้องเอกนะครับผมน้องเอกมาจากไหนครับเนี่ยอารยันประเทศอ๋อจังหวัดสระแก้วได้ยินว่ามหาสีโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับยินดีที่ได้รู้จักโอเคนะครับผมก็ช่วงเช้าเนี่ยเราได้พูดบรรยายให้ความรู้กับเพื่อนๆที่มางานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมความรู้สึกหลังพูดเสร็จเฮียเปมรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่าวันที่2เนี่ยเราพูดกันดีมากพูดไม่มีกับความกังวลเลยนะอาศิก็พูดลื่นไหลมีกล้าตอบคำถามน้องอะไรอย่างนี้เยอะขึ้นมากโอ้โหก็ตอนบ่ายเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเกมแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยจะมีกิจไอ้ปล่อยนกบีอิสระกันนะครับอย่าลืมติดตามต่อนะอย่าเพิ่งไปไหนโอเคตามนั้น